จ่ายเงินเยียวยานาปีประสบภัยแล้งน้ำท่วมจำนวน 20,000 ล้านบาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก็ได้ระบุว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจโดยรวมจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือผ่านทางธกส.โดยเฉพาะโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2562/63 โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าต้นทุนการผลิตในอัตราไร่ละ500บาทตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่วงเงิน 25,000 ล้านบาทซึ่งธกส.ก็ได้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 1.7 ล้านครัวเรือนนะคะเป็นเงินกว่า 1,976 ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละ40ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่เหลือจะทยอยดำเนินการตามลำดับนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมโดยธกส.ได้รับรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงเกษตรแล้วมีประมาณ2ล้านรายค่ะและธกส.จะทยอยโอนเงินช่วยค่าปลูกข้าวเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน3วันทำการนะคะทั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับผลประโยชน์ 4.31 ล้านครัวเรือนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลให้เกษตรกรมีภาระต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้นและยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนะคะส่วนภาระหนี้สินของเกษตรกรที่มีอยู่กับธกส.ให้มีมาตรการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครอบครัวเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาทโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ในระยะ6เดือนแรกค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ